และผู้อื่นได้ผลประโยชน์เต็มจากความแห้งแล้งพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขนาดใหญ่กลายเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กบ้านก็ได้พบปลาจำนวนมากสำหรับบางส่วนนั้นสภาวะแบบนี้คืองานเลี้ยงที่สมบูรณ์ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อฤดูแห่งความแห้งแล้งกำลังจบลงแหล่งน้ำเริ่มหมดสัตว์ต่างๆต้องหาที่หลบภัยเพื่อการอยู่รอดที่ความฝนจะกลับมาบ่อน้ำที่หลงเหลือออกสุดท้ายนำพาสัตว์ต่างๆทั้งหมดมารวมกันนี่คือปัญหาของอนาคอนดาที่มีอายุน้อยในการหาที่หลบภัยอนาคอนดาหลายชิ้นฟังตัวเองอยู่ในกองโคลนแต่มันกลับกลายเป็นสุดสนใจเพราะกองโคลนยังไม่แห้งดีมันจึงกลายเป็นอาหารของนกบอโรอิ่งในที่สุดไม่มีทางเลือกอื่นอนาคอนดาตกอยู่ในอันตรายนกบอโรอิ่งบินลงสู่โคลนที่เย็นในเยือกของบ่อน้ำโชคดีที่อลิเกเตอร์มีอาหารมากมายและไม่สนใจมันแต่ความมั่นใจที่มากมายนี้ไปที่จุดของสัตว์มากกว่าหนึ่งตัวเพราะว่าเมื่ออยู่แห้งแล้งหมดลงแสดงว่าไม่มีความปราณีต่อผู้ที่ไม่ได้คิดล่วงหน้าเวลาของเต่าหมดลงมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในทุ่งกว้างแล้วเริ่มรู้สึกถึงความอ่อนล้าป่าไม้ดูเหมือนจะเป็นสวรรค์ที่เข้าไปไม่ถึงจากนี้ไปศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของมันก็คือแสงอาทิตย ตัวอินเดียมาถึงจุดวิกฤตในปี1913หลังจากที่มันถูกกำจัดออกไปจากทวีปเอเชียกลุ่มที่อยู่เดียวตั้งแต่20ถึง100ตัวพบว่ามีชีวิตรอดอยู่ในป่าอีกดังนั้นที่จะมาประสานงานว่าแทนนะครับที่ระดับสถานการณ์ในการทำหน้าที่ตัวอินเดียในที่แดนนี้การทำครั้งนี้เป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์การห้ามเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นความมั่นคงของอนาคตสิงโต52ปีผ่านไปเมื่อ 1,500 ตารางกิโลเมตรของป่ากีถูกแทนที่ภายใต้การคุ้มกันอย่างเป็นทางการของอุทยานแห่งชาติ
แรกในปี1955อุทยานแห่งชาติจันทาเป็นก่อตั้งขึ้นที่รัฐอัคยาบราเดสเนื้อที่เกือบ2ตารางกิโลเมตรของทุ่งหญ้าและป่าไม้ที่สุสานป่ากินพืชที่สำคัญของอินเดียสามารถถูกป้องกันกระสุนแบ่งปันเนื้อที่ให้กับกลัวกระสุนที่บนโลกที่ท่องเที่ยวไปกับกลุ่มที่ใหญ่โตทำให้ได้ถึงการสูญหายในชาติของอินเดียในช่วงศตวรรษที่20กลัวและกระสุนอยู่ด้วยกันดันฮาจัดหาที่ต้องกินให้แก่วานชีเทากวางซันบาและเก้งเป็นเขตที่จะด้วยการรักษาความคงที่ของประชากรเสือซื้อตัวเมียสร้างความปั่นป่วนมากขึ้นทุกวันเธอมีอาหารเพียงพอแต่ความหิวไม่ใช่ปัญหาใหญ่เธอบ่งบอกข้อความเป็นทางอากาศที่ต้องถูกบูดูเหมือนจะไม่มีคำตอบเธอเข้ามาสู่อาณาเขตที่เธอไม่รู้จักเพื่อพยายามผสมพันธุ์ก่อนที่เธอจะไม่อยู่อีกต่อไปในความร้อนระอุในปี1913เมื่อโครงการเกี่ยวกับเชื้อเริ่มเกิดขึ้นประชากรของแมวปีลายเริ่มถูกพื้นฟูในช่วงปี1980มันเคยถูกคิดว่าจะอนุรักษ์อาจจะไม่สามารถจัดการกับผู้ป่วยได้รู้สึกว่านั้นในปี1984ด้านอินทิราคานธีถูกลอบสังหารสภาวะแย่ลงเชื้อตกอยู่ในภาวะกระตันสูงขั้นการรุ่มล้ำก็คือการได้รับทุกสิ่งอย่างและไม่มีอะไรจะเสียปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่ต้องเสียงจะอยู่ด้านแค่ใหญ่มากและอีกแค่สถานที่หรือการหาเท่านั้นที่รับประกันได้ว่าเราจะได้มีผู้ป่วยในอนาคตเมื่อเสือตัวมีมั่นใจว่าดินแดนแห่งนี้ว่าจะเป็นของเพศเมียตัวอื่นมันพ่นน้ำปัสสาวะลงข้างในอีกครั้งและเชื่อว่าสายลมจะเป็นตัวนำส่งเป้าหมายของมันในขณะเดียวกันภายใต้แสงแผดเผาของดวงอาทิตย์ในลอสเอียโนตั้งยืนคงผจญภัยกับการเดินทางที่แสนยาวนานการเคลื่อนที่ระหว่างแผ่นดินที่แตกระแหงทุกครั้งหนึ่งเคยเป็นเพลงป่าและแวดล้อมไปด้วยหญ้าที่เปียกแห้งThank you.